ผู้ชมไปดูอาการล่าสุดของท่านผู้ว่าสมุทรสาครกันบ้างนะครับคุณหมอบอกนะครับว่ายังมีความจำเป็นฮะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจท่านผู้ว่าอยู่เลยเนื่องจากตอนนี้ท่านผู้ว่าครับมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ระบบทางเดินหายใจครับแน่นอนนะครับว่าท่านที่จะออกมาให้ข้อมูลได้ก็คือท่านนี้เท่านั้นฮะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกมาพูดถึงอาการล่าสุดของคุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่ามีอาการและมีเหตุการณ์ไม่คาดหมายเกิดขึ้นจากเดิมที่เตรียมเอาท่อช่วยหายใจออกแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่14มกราคมท่านผู้ว่ามีไข้ขึ้นตรวจหาสาเหตุพบว่าท่านติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะท่านอายุมากคุณหมอจึงให้ยาปฏิชีวนะและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต่อแต่ยังคงเป็นลักษณะที่ให้คนไข้เป็นผู้กระตุ้นการหายใจเองทั้งนี้ต้องรอให้การติดเชื้อดีขึ้นก่อนถึงจะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ครับส่วนตัวผู้ว่าก็ยังรู้สึกตัวดีสามารถสื่อสารกับลูกได้แม้จะโต้ตอบไม่ได้เพราะยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจโดยท่านมีกำลังใจที่ดีหลังได้ยินเสียงลูกผ่านโทรศัพท์คุณหมอประสิทธิ์ยังบอกอีกนะครับว่าการรักษาปอดติดเชื้อจะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเดียวเพราะจะมีเสมหะข้างอยู่ในระบบทางเดินหายใจและเสมหะเหล่านี้จะต้องดูดออกไม่อย่างนั้นจะไปอุดหลอดลมได้ทำให้การติดเชื้อดูแลได้ยากขึ้นจึงตัดสินใจยังไม่เอาท่อช่วยหายใจออกเพื่อให้ท่านสามารถนำสายดูดเข้าไปดูดเอาเสมหะออกได้ง่ายขึ้นหลังให้ยาปฏิชีวนะโดยทั่วไปประมาณ 48-72 ชั่วโมงก็จะมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ